สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะคลิปก่อนหน้านี้ครูเก๋ได้พูดถึง5ความแตกต่างของการเรียนระดับชั้นอนุบาลและการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปแล้วครูเก๋คิดว่าคุณพ่อคุณแม่คงเล็งเห็นแล้วว่าการก้าวเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องปรับตัวในการเรียนเยอะมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะครูเก๋เลยขอมาแนะนำวิธีในการช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการเตรียมลูกน้อยเมื่อลูกน้อยเนี่ยเข้าสู่การเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะดังนั้นหัวข้อที่เราจะพูดกันในนี้นะคะคือ5วิธีของคุณพ่อคุณแม่ในการเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆค่ะข้อที่1ฝึกฝนการดูแลช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั้นแตกต่างจากการเรียนระดับอนุบาลทั้งนี้เป็นเพราะครูเนี่ยจะเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้การฝึกทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นดังนั้นหากผู้เรียนช่วยเหลือตัวเองได้มากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งช่วยให้พวกเขาเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนมากขึ้นเท่านั้นเลยค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำก็คือควรฝึกฝนให้พวกเขาได้ฝึกการดูแลช่วยเหลือตัวเองในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวด้วยตัวเองการเก็บของการจัดหนังสือเรียนการฝึกการรับประทานอาหารด้วยตัวเองรวมไปถึงการเข้าห้องน้ำด้วยตัวเองด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยให้ผู้เรียนเมื่อเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วเขาจะสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้ดีเลยค่ะข้อที่2ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกผลงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จและปรับตัวได้ดีในอนาคตคือการสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของลูกที่บ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือให้ลูกฟังการร้องเพลงการพาลูกไปห้องสมุดการฝึกนับเลขด้วยกันและการวาดรูปด้วยนะคะการศึกษาวิจัยหลายชิ้นระบุว่าเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่มีหนังสือจะได้รับความรู้แล้วก็ทักษะมากกว่าเด็กที่เติบโตในบ้านที่ไม่มีหนังสือมากถึง3ปีโดยเฉลี่ยค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรใช้เวลาในการฝึกทักษะเหล่านี้ให้ลูกยิ่งลูกได้รับการฝึกทักษะเหล่านี้มากขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งมีความพร้อมไวมากขึ้นเท่านั้นและก็จะช่วยให้พวกเขาเรียนได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะข้อที่3การฝึกกระบวนการคิดอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการเรียนรู้ของลูกคือความสามารถทางการคิดค่ะหากลูกมีทักษะและกระบวนการคิดที่ดีก็จะช่วยให้การบริหารและจัดการในเรื่องต่างๆได้ดีตามไปด้วยดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรกระตุ้นให้ลูกได้ฝึกฝนทักษะในการคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีเหตุและผลอย่างสม่ำเสมอเช่นการถามให้ลูกตอบจากสิ่งต่างๆที่พบเห็นรอบๆตัวรวมทั้งให้ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆซึ่งหากลูกได้ฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องจะพัฒนาให้พวกเขามีไหวพริบและมีทักษะในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะข้อที่4การเสริมสร้างวินัยขั้นพื้นฐานคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกๆได้รู้จักทำอะไรเป็นเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้านอนการทานอาหารการเล่นเกมทั้งนี้หากลูกรู้จักการทำอะไรเป็นเวลาเรียบร้อยแล้วเมื่อพวกเขาเข้าสู่การเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถทำอะไรตรงตามเวลาที่กำหนดไว้และก็ไม่โอเอด้วยค่ะและข้อที่5การฝึกให้ลูกช่วยเหลืองานบ้านจากการศึกษาวิจัยพบว่าความสำเร็จของลูกเริ่มต้นจากการที่ทำงานบ้านตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กค่ะยิ่งลูกเริ่มต้นได้เร็วก็จะช่วยให้เรียนรู้ได้ดีมากขึ้นแต่หากเลี้ยงลูกแบบตามใจไม่ได้ให้ลูกลงมือทำงานเลยอาจส่งผลให้ลูกซึมซับพฤติกรรมจนไม่สามารถทำอะไรด้วยตนเองได้ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้ลูกช่วยเหลืองานบ้านตั้งแต่เด็กๆลูกก็จะพร้อมให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรวมทั้งทำให้มีทักษะการฟังที่ดีด้วยนะคะสามารถจับประเด็นได้เพราะว่าการที่เราจะสั่งให้ลูกทำอะไรนั้นเนี่ยลูกจะต้องมีการรับฟังแล้วก็ประมวลผลแล้วก็ลงมือทำงานค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ5วิธีของคุณพ่อคุณแม่ในการเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆนะคะและในคลิปหน้านะคะครูเก๋จะมาพูดถึงลักษณะและรูปแบบของโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาค่ะหรืออาจจะเป็นไอเดียให้คุณพ่อคุณแม่เลือกโรงเรียนในดวงใจให้กับลูกๆนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครูเก๋ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ